ราก็มาอยู่ในร้าน2B1 มันคือร้านทำผมนั่นเองชื่อดังที่ใครๆรู้จักมันจะเป็นง่ายต้องรอดูกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอรอก่อนว่าอะไรแต่ยังไงไม่รู้ที่ไหนเมื่อไหร่ไม่รู้คือบอกก่อนเลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วดูนาฬิกา10:44 45อะไรอย่างนี้แบบว่านะเราก็ดูทีว่าจะเสร็จกันกี่โมงนะจ๊ะเรื่องความสวยความงามห้ามรีบอย่าใจร้อนค่อยๆไปนะจ๊ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันไปคุย คือคนอื่นเขากัดเขาทำแค่แบบว่าปวดผมเลยอ่ะเสร็จกัดปวดผมเสร็จก็ไม่ลาลาเสร็จก็กลับมาแล้วก็ทำอีกเลยของเรากัดทั้งหัวไม่ลาแล้วกัดอีกรอบและที่สำคัญคือคันมากไปบอกพี่เทว่าพี่เทอย่าปล่อยมือกับหนูพี่เททำไปเรื่อยๆถ้าปล่อยปุ๊บมือเราจะเป็นแบบนี้เห็นปิ๊งใส่หมวกฉันไม่ได้เป็นรูคีเมียนะจ๊ะคือจะบอกเพื่อนๆว่ายังไม่ให้เห็นไงหรือบางคนเห็นแล้วหรือยังไงจะบอกว่าไปทำผมมาที่ร้าน 2B1 นะคะตรงสยามฝั่งถนนอังดีดูนังคือมีผู้ใหญ่ใจดีแบบว่าให้ไปทำผมอะไรอย่างนี้ดีใจมากเลยก็ไปกับทาง Spring Me นะคะ24ปีที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยคือปิ๊งไม่เคยผมสีอื่นเลยนอกจากสีน้ำตาลคือแบบดำแล้วก็น้ำตาลอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะพอเหมือนกลับมาบ้านกำลังใจที่ดีที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องคือกลับบ้านคือพ่อแม่นิ่งอึ้งเลือกไหมแต่คือพี่น้องแบบบอกเฮ้ยชอบสวยเฮ้ยเก๋แบบเฮ้ยดีอ่ะไม่ทำมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ถ้าควักเองก็อ้วกนะอะไรอย่างนี้เลยต้องแบบขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะคะพร้อมไหมโอเคแล้วนี่คือผมที่ถึงวิธีดึงแล้วนี่คือสีผมนะคะที่ปิ่มได้ไปทำมาโอเคเอาจริงป่ะนี่ยังไม่ได้สระผมนะคือเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อวานคือสีเนี้ยค่ะมันเป็นสีบลอนด์เทาคือถ้าปิ่มทําเทาเข้มเนี่ยมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็เลยบอกว่าเนี่ยทํามันบลอนด์ละกันแล้วเดี๋ยวก็ไฮไลท์ชมพูให้อะไรเงี้ยสังเกตมั้ยคะว่าสีมันก็จะมีชมพูใช่มั้ยข้างนี้ข้างนี้จะชัดนี่ไงเนี่ยชมพูแชมพูคืออะไรชมพูใช่มั้ยคะแล้วมันก็จะมีแบบไฮไลท์ที่เป็นสีสว่างด้วยอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยทําให้มันมีแบบมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือข้างหลังเนี่ยก็จะแบบเป็นสีบลอนด์ข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบบลอนด์ทั้งหมดเลยสำหรับขั้นตอนในการทำสีนะนั่นก็คือฟอกสีผมเนี่ย2รอบนะคะแล้วก็ลงสีรอบหนึ่งตอนฟอกค่อนข้างที่จะคันอย่าเกานะลูกไม่งั้นเดี๋ยวเกาแล้วมันจะแสบเวลาที่ลงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนังศีรษะเราจะค่อนข้างเซนซิทีฟและในทุกๆขั้นตอนนะคะทาง 2B1 เนี่ยก็มีการบำรุงผมตลอดมีการมัสผมลงเซรั่มเอาน้ำมันทาที่ปลายผมคือตลอดผมแห้งไหมแห้งค่ะแต่ว่ามันไม่ได้แห้งกรานอะไรเงี้ยมันไม่ได้แห้งแตกปลายมันไม่ได้เสียถึงกับขั้นแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่มันก็ต้องแห้งอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าปิ่มฟอก2รอบเลยแต่ว่าพี่ๆเขาก็แนะนำวิธีบำรุงมานะคะปิ่มได้เซตอันนี้มาด้วยนะคะคือน่ารักมากเลยอันนี้เป็นกระเป๋าแบบมีซิปข้างในเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นแชมพูเป็นซิลเวอร์แชมพูนะคะของ Schwarzkopf แล้วก็คอนดิชเนอร์ของ Schwarzkopf นะคะสำหรับคนทำสีโดยเฉพาะคือผู้ใหญ่ทาง 2B1 ก็มอบให้นะคะมอบให้มาอันนี้คือสำหรับแบบ For Gray and Lighten Hair Shampoo นี่เขาเขียนเอาไว้เลยชัดเจนอยู่ตรงนี้เลยนะคะคือดีมากอ่ะแต่เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าพอสระผมแล้วจะทำเซตเองแบบนี้ได้ป่าว ต้องขอบพระคุณนะคะทาง Spring Me by G1 นะคะแล้วก็ทาง 2B1 ด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับปิ่มนะคะก็ชอบมากเลยค่ะตาจิไหลชอบสำหรับสาวๆนะคะที่สนใจเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเข้าไปทำสีแบบนี้กับที่ร้าน 2B1 นะคะก็แอดไลน์เข้าไปเลยค่ะ LINE 2B1 Hair Station เดี๋ยวปิ่มจะ
ทิ้งชื่อไลน์เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะเพราะว่าเขาจะบอกข่าวแบบว่ามาบอกโปรดีๆอะไรเงี้ยแต่ละเดือนมันจะแบบมันจะมีเดือนละ2ครั้งอะไรเงี้ยก็คือเขาจะมาบอกโปรโมชั่นหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็แอดกันได้เลยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทางจีบันสปริงมีนะคะแล้วก็ร้านทับผม 2B1 Hair Station นะคะก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะปิ่มก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะจะไปหล่อนแล้วก็ผมทรงใหม่โอเคนะคะไว้เดี๋ยวเราเจอกันบ๊ายบาย